I'm working, I wanna be great, yeah. Working, I wanna be paid, yeah. Every decision I made, yeah. I ain't never been afraid, nah. I'm always trying new things, yeah. That's how you grow and succeed, yeah. Man, you just gotta believe, yeah. So listen up while I proceed, yeah. Don't judge so quickly. สวัสดีครับผมเอ็ดติดใจนะผมวันนี้อาจจะดูแปลกลุกแปลกตานิดนึงนะครับผมกับลุกใส่สูทนะครับผมเพื่อให้เข้ากับธีมรถที่จะมารีวิวในวันนี้นะครับผมก็คือเจ้า Toyota Majesty ซึ่งเป็นรถตู้รุ่นใหม่ของทาง Toyota นะครับผมที่ถูกออกแบบมาเพื่อสำหรับเป็นรถครอบครัวขนาดใหญ่แล้วก็อาจจะเป็นรถสำหรับผู้บริหารนะครับผมอยากรู้กันใช่ไหมเดี๋ยวเรารีวิวให้ดูอ้าวนะฮะวันนี้ไงเนี่ยเป็นคนขับรถผมป่ะวันนี้ใช่ครับครับวันนี้ทำตัวตามสบายนะครับท่านเดี๋ยวผมดูแลท่านเองเรียกท่านด้วยสบายแล้ววันนี้ไม่ต้องรีร้อนแล้วนั่งอย่างเดียวบอกจะให้สบายๆไงวันนี้บอกให้แต่งตัวมาเป็นผู้บริหารนั่งรถหรูๆดูไม่ได้ดูเลยว่าอากาศร้อนขนาดไหนแต่ไม่เป็นไรนะครับถึงจะร้อนยังไงเพื่อท่านผู้ชมเดี๋ยววันนี้ผมจะรีวิวให้ดูนะครับว่าเจ้า Toyota Majesty รถตู้พรีเมียมวันนี้เป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกัน Toyota Majesty คันนี้ครับถือว่าเป็นรถตู้รุ่นใหม่ล่าสุดของทาง Toyota นะครับซึ่งออกมาเมื่อประมาณสักปีที่แล้วนะครับประมาณปีที่แล้ว Toyota Majesty มีทั้งหมด3รุ่นนะครับเริ่มจากรุ่นแรกรุ่นล่างสุดนะครับคือรุ่น Standard นะครับที่มีอยู่ราคา 1,709,000 บาทนะครับส่วนรุ่นกลางครับเขาเรียกรุ่นพรีเมียมมาในราคา 1,899,000 บาทและรุ่นท็อปที่เห็นอยู่ด้านหลังผมนี่นะครับคืออยู่ในราคา 2,199,000 บาทซึ่งจะเห็นได้ว่าจากราคาที่แตกต่างกันจากรุ่นล่างรุ่นบนเนี่ยนะครับเลนส์ราคามีต่างกันมากที่แตกต่างกันก็คือจะเป็นออปชั่นต่างๆที่อยู่ภายในนะครับผมส่วนภายนอกเนี่ยผมบอกไว้ก่อนนะครับทุกรุ่นของ Toyota Majesty นะครับผมทั้งรุ่นบนรุ่นกลางรุ่นล่างรูปร่างหน้าตานี่เหมือนกันหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นชุดแต่งล้อหรือจะเป็นอะไรก็ตามเหมือนกันหมดทุกอย่างนะครับส่วนมิติตัวถังและก็ดีไซน์หน้าตาของ Toyota Majesty คันนี้นะครับผมมีความยาวตัวถังอยู่ที่ 5,265 มม.และมีความกว้างตัวถังอยู่ที่ 1,950 มม.ส่วนความสูงนะครับความสูงนี่เลยตัวสูงจากผมแน่นอนผม160กว่าคันนี้ 1,990 มม.นะครับผม Toyota Majesty คันนี้นะครับผมถูกดีไซน์มาให้กับความหรูหราแล้วก็ความหล่อเหลาแล้วก็แบบดูเหมือนก็จะบึกบึนพอสมควรนะครับผมเริ่มจากกระจังหน้านะครับแล้วถูกตกแต่งไปด้วยเส้นสายจากโครเมียมทั้งหมดนะครับผมเป็นโครเมียมแบบ4ชั้นซึ่งจะดูบึกบึนมากนะฮะส่วนไฟหน้านะครับผมชุดไฟหน้าเป็นชุดไฟหน้า LED แบบทั้งชุดนะครับผมมาพร้อมกับไฟปรับอัตโนมัติสูงต่ำผมแล้วก็มาพร้อมกับชุดไฟเดย์ไทม์นิดไลท์ส่วนในเรื่องกล้องของเจ้า Toyota Majesty คันนี้ครับนอกจากกล้องที่ติดหน้ารถนี้นะครับกล้องหน้ารถเนี่ยซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกล้อง360องศาคือกล้องมองรอบคันของเจ้า Toyota Majesty ยังมีกล้องติดหน้ารถนะครับที่ทาง Toyota นะครับเขาแถมมาให้ในทุกรุ่นย่อยนะครับคือว่าจะเป็นรุ่นล่างรุ่นกลางรุ่นบนทาง Toyota แถมมาให้ส่วนไอ้กล้องหน้ารถอย่างเงี้ยจะมีเฉพาะรุ่นท็อปแล้วก็รุ่นกลางเท่านั้นนะครับผมไล่เลียงมาถึงด้านข้างของ Toyota Majesty คันนี้นะครับผมครับมากับเส้นสายที่ต่อเนื่องมาจากเส้นโครเมียมด้านหน้านะฮะก็ยังต่อยาวจนมาถึงด้านข้างนะครับผมว่าจะเป็นที่อยู่ตรงชายกาบล่างนะครับส่วนล้อจะเป็นล้อขนาด17นิ้วนะครับมากับยางดันลอปนะครับขนาด 235/60R17 นะครับซึ่งเป็นลายทูโทนเล็กไดมอนด์คัทนะครับสวยงามมากอันนี้ครับอันนี้ส่วนด้านบนกระจกมองข้างนะครับผมมากับขนาดใหญ่ที่จัดว่าบิ๊กบึ้มเลยนะเพิ่มวิสัยทัศน์ในการมองด้านข้างนี้อย่างเต็มที่นะครับผมเสริมด้วยความหรูหราอีกอย่างหนึ่งก็คือโครเมียมที่ฝาครอบกระจกมองข้างมาพร้อมกับเส้นสายที่เป็นไฟเลี้ยวนะครับผมแล้วก็บายสปอตที่ด้านข้างส่วนมือจับประตูนะครับผมก็ยังคงความหรูหราเช่นเดิมนะครับมากับเป็นแบบโครเมียมแล้วก็เป็นกุญแจแบบคีย์เลสเพียงแค่ตบก็ปิดประตูแล้วส่วนเปิดประตูก็แค่มือสอดเข้าไปนะครับผมก็ใช้ได้แล้วอีกอย่างนึงครับที่เป็นไฮไลท์ของ Toyota Majesty คันนี้ก็คือประตูไฟฟ้าที่ใช้แรงเบาๆก็ปิดเปิดได้คือเป็นประตูไฟฟ้าทั้ง2บานนะผมจะมีเฉพาะรุ่นบนคือรุ่นท็อปกับรุ่นกลาง
ส่วนตัวล่างเนี่ยก็จะเป็นประตูเลื่อนธรรมดาไม่ไฟฟ้านะผมแล้วก็อย่างหนึ่งที่มากับประตูไฟฟ้าก็คือระบบป้องกันการหนีบจะสาธิตให้ดูเพียงสมมติถ้าเราเข้าไปปุ๊บแล้วเราเผลอปิดนะครับผมเข้ามาโดนตัวเราระบบจะหยุดการทำงานทันทีแล้วก็เราก็แค่ดันออกก็จะใช้งานได้ตามปกติส่วนด้านท้ายของ Toyota Machete นะครับผมก็ยังคงความหรูหราเหมือนกับด้านหน้าเช่นเดิมสังเกตจากไฟท้ายนะฮะที่เป็นรูปตัว L ที่ถูกดีไซน์ออกมาขนาดใหญ่มองเห็นอย่างชัดเจนนะครับผมเป็นแบบ LED นะครับผมแล้วก็ด้านท้ายก็จะมีตา Toyota พร้อมกับยี่ห้อรุ่นนะครับผมส่วนที่ผมเคยบอกแต่ตอนแรกว่า Toyota Machete คันนี้นะครับผมในภายนอกที่รุ่นล่างรุ่นกลางรุ่นบนที่จะเหมือนกันทุกอย่างมีสิ่งเดียวนะครับที่แตกต่างอย่างชัดเจนก็คือตายี่ห้อที่ว่าเป็นรุ่นอะไรอย่างรุ่นนี้ครับเป็นรุ่นแกรนถ้าเป็นรุ่นอื่นก็จะเป็นสแตนดาร์ดหรืออาจจะเป็นพรีเมียมอันนี้คือจุดบ่งบอกจุดเดียวที่จะบ่งบอกว่า Toyota Machete คันนี้เป็นรุ่นอะไรส่วนประตูด้านท้ายนะครับผมอันนี้ถือว่าเรียกว่าเป็นจุดด้อยของ Toyota Machete คันนี้คือเป็นประตูแบบอัตโนมือที่ไม่มีไฟฟ้าเป็นแบบช็อคอัพขนาดใหญ่2ข้างที่เวลาเปิดจะต้องมีความระมัดระวังพอสมควรเวลาปิดก็นี่นะครับใช้เชือกดึงเอาต้องใช้แรงพอสมควรแล้วก็เวลาเปิดปิดเปิดต้องระวังนิดนึงถ้าเป็นเด็กเล็กหรือว่าเป็นผู้สูงอายุอาจจะดีดถึงข้างแตกได้นะครับผมอันนี้เป็นจุดด้อยอย่างนึงนะครับผมรถราคา2ล้านกว่าผมว่าเพิ่มเป็นไฟฟ้ามาให้ผมว่าจะโอเคเลยอันนี้นะครับผมทั้งหมดทั้งมวลก็เป็นรายละเอียดรูปลักษณ์ภายนอกดีเทลของ Toyota Majesty คันนี้นะผมส่วนฟังก์ชันภายในรวมถึงสมรรถนะเดี๋ยวนะฮาร์ดเล่าให้ฟังว่าเป็นยังไงMan, I do it for the fans, like, yeah. I don't do it for the gram, no, do it for the gram, no, do it for the gram, oh, nah. I don't do it for the camera. I just do it cause I love it, do it cause I want it. I can never get enough, yeah. โอเคครับหลังจากที่ได้ฟังท่านรีวิวภายนอกไปแล้วครับก็ทีนี้ก็มาดูรายละเอียดเรื่องภายในกันนะครับสำหรับเจ้า Toyota Majete นะครับก็อย่างที่เห็นก็มีความหรูหราในระดับที่ไม่น้อยหน้าใครนะครับเริ่มจากตัวด้านหน้าครับคอนโซลหน้าเป็นวัสดุสังเคราะห์นะครับก็บุนุ่มพวงมาลัยแบบหนังสังเคราะห์ตกแต่งด้วยลายไม้มาตรวัดเป็นแบบ MID ส่วนหน้าจอเครื่องเสียงเนี่ยครับขนาด7นิ้วเป็นระบบสัมผัสพร้อมด้วยระบบ T-Connect ก็ตกแต่งด้วยสีโลหะแล้วก็เปียโนแบ็คตัดการให้ความหรูหราระดับหนึ่งมาถึงเบาะเบาะก็เป็นวัสดุสังเคราะห์เหมือนกันนะครับเป็นหนังสังเคราะห์นะครับจะสังเกตได้ว่าเบาะคนขับเนี่ยครับเป็นแบบปรับ8ทิศทางนะครับขึ้นลงเดินหน้าเอ็นหน้าหลังก็ให้ความสบายในระดับที่ไม่น้อยหน้าเจ้าอื่นเหมือนกันนะครับส่วนเฮดรูมปูด้วยสีเบจนะครับตรงเฮดไลเนอร์สีเบจทำให้รู้สึกสว่างทั้งที่มันหลังคามันเตี้ยครับจะเห็นว่าโป่งโล่งระบบควบคุมต่างๆพวงมาลัยปุ่มมัลติฟังก์ชันนะครับก็ควบคุมเครื่องเสียงระบบครูซคอนโทรลนะครับปรับโหมดอยู่ที่พวงมาลัยทั้งหมดก็เพื่อให้คนขับไม่ต้องล้าสายตาหรือเอื้อมมือไปจับรายละเอียดด้านหน้าไม่ต้องมีอะไรมากครับเดี๋ยวเราก็ไปดูด้านหลังกันนะครับว่ามีอะไรพิเศษครับผมโอเคครับก็เข้ามาสู่ห้องโดยสารตอนหลังนะครับเบาะแถว2แล้วแถว3นี่จะเห็นว่าเป็นรูปแบบกัปตันซีทนะครับแยกอิสระทั้ง4ตัวนะครับเบาะคู่นี้มีความพิเศษตรงที่ว่าเป็นปรับไฟฟ้า4ทิศทางนะครับพร้อมระบบนวดพร้อมที่เท้าแขนนั่งสบายพื้นที่กว้างขวางครับมีเทคนิคนิดนึงครับถ้าเกิดว่าจะเพิ่มพื้นที่ตรงนี้ลองดูตรงนี้ครับตรงนี้จะเป็นตัวค้ำยันเนี่ยครับถ้าเกิดเราค้ำไว้อ่ะมันจะเลื่อนมาไม่สุดเราต้องดันไปให้สุดนะครับเบาะก็จะดันไปข้างหน้าได้สุดเหมือนกันนะครับเช่นเดียวกับเบาะแถว3นะครับมันจะมีตัวค้ำยันตรงนี้อยู่ด้านหลังเป็นแอร์ที่ควบคุมได้ด้วยตัวเองครับไม่ต้องพึ่งข้างหน้าก็จะกดออโต้ปิดหรือว่าเร่งสปีดหรือแม้กระทั่งสั่งเปิดไฟส่วนห้องโดยสารตอนหลังเนี่ยจะมีไฟอ่านแผนที่ทั้งหมด4จุดนะครับก็ค่อนข้างสบายนะอย่างที่เห็นกว้างๆนะครับแต่ก็อย่างที่บอกครับถ้าเกิดเราเลื่อนเบาะตัวนี้ไปเยอะแถวที่3ก็จะอึดอัดนิดนึงนะครับช่อง USB อำนวยความสะดวกทั้งหมดเนี่ยรอบคันอ่ะมีทั้งหมด7จุด
นะครับส่วน power outlet เนี่ยจะมีให้มา2จุดที่ด้านหน้าจุดหนึ่งด้านหลังจุดหนึ่งนะครับเนี่ยสังเกตว่าจะมีสัญลักษณ์ตรงนี้ครับมีทุกตำแหน่งด้านหลังก็มีตรงนู้นก็มีนะครับก็ไฟในห้องโดยสารก็จะมีข้างหน้า1จุดตรงกลางและข้างหลังรวมทั้งหมด3จุดนะครับจริงๆก็สิ่งอำนวยความสะดวกเนี่ยครบแล้วนะครับถ้าเราไม่ได้ใช้อะไรที่มากมายขนาดที่แบบอยู่ในรถทั้งวันทั้งคืนนะครับแค่เดินทางของพวกนี้มันให้เราใช้งานได้ครบอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูแถวที่3กันครับว่ามันจะแคบหรือว่ากว้างแค่ไหนถ้าเราปรับตรงนี้ให้มันพอเหมาะนะครับเดี๋ยวไปดูกันโอเคครับก็ทีนี้มาดูส่วนสุดท้ายของรถก็คือห้องโดยสารตอนหลังสุดนะครับซึ่งเป็นพื้นที่ของเบาะแถวสุดท้ายที่เป็นเบาะโซฟาแยก50 50นะครับอันนี้คือลักษณะของการพับเก็บแล้วเพื่อจะใช้พื้นที่ด้านหลังเป็นที่เก็บของนะครับจะสังเกตนะเราจะเห็นลักษณะของเบาะกัปตันซีทั้งแถว2และแถว3นะครับพอเลื่อนแล้วพื้นที่ก็จะกว้างขวางมากขึ้นสำหรับครอบครัวเล็กแล้วก็ต้องการพื้นที่ในการเก็บของนะครับทีนี้เรามาดูนะครับวิธีการยกเบาะลงมาเพื่อที่จะใช้งานนะครับผมจะเปิดให้ดูฝั่งเดียวเพราะเบาะมันเป็นแบบ50 50ก็ไม่ยากดึงนี่ครับปล่อยลงมาก็ได้ครับครับจะหนักนิดนึงนะครับอันนี้ก็เรียบร้อยโอเคครับหลังจากที่เราพับลงมาแล้วก็จะมีลักษณะอย่างนี้นะครับก็อย่างที่เห็นนะครับทั้งหมดก็อยู่ด้านหลังนะครับช่วงนี้เรามาพักกันสักครู่นะครับไปชมเก็บความรู้ในช่วงรู้เรื่องรถบายชีวิตติดได้กันครับDon't judge so quickly. Yeah, we've all been guilty. And this life's real tricky. Just keep your head down with me. I've been making tracks so I feel okay. I've been making tracks so I feel this way. โอเคครับเราพักกันสักเล็กน้อยนะครับกับช่วงรู้เรื่องรถบายชีวิตติดได้นะครับวันนี้ผมมีสาระดีๆเกี่ยวกับการเพิ่มประสิทธิภาพของแอร์รถยนต์ในช่วงหน้าร้อนนี้ครับส่วนจะเป็นอะไรนั้นไปดูกันครับโอเคครับผมสิ่งที่ผมบอกว่าเป็นตัวเพิ่มประสิทธิภาพระบบปรับอากาศก็คือไส้กรองแอร์นะครับวันนี้ผมก็จะมาเปลี่ยนไส้กรองแอร์แบบง่ายปกติแล้วรถส่วนใหญ่นะครับส่วนใหญ่ไส้กรองแอร์จะอยู่หลังเก๊นะครับไปดูใช้แรงบีบนิดนึงก็กดลงมาเลยนะครับไส้กรองแอร์ดีอยู่ในนี้นะครับแกะออกมาที่ครับคนนกนี่ก็คือไส้กรองแอร์ที่ผ่านการใช้งานมาสักพักหนึ่งนะครับอย่าผมมาเปรียบเทียบให้ดูหรอกอันใหม่นะครับสองอันนะครับใช้งานมาสักพักหนึ่งนี่อันใหม่ก็เปลี่ยนเข้าไปง่ายๆครับก็ถอนเก่าใส่อันใหม่เข้าไปแค่นี้นะครับจบที่เหลือก็ประกอบกับที่เดิมเนี่ยครับตัวนี้ครับหลายคนคิดว่ามันจะแพงนะครับมันไม่ได้แพงราคามันหลักร้อยต้นๆครับหาซื้อได้ตามร้านขายอะไหล่รถหรือจะไปซื้อที่ศูนย์บริการเลยก็ได้ครับแล้วก็มาเปลี่ยนเองประกอบก็เหมือนเดิมใส่เข้าไปแค่นี้จบนะครับผมก็ทั้งหมดก็เป็นเรื่องง่ายๆที่จริงๆเราก็ทำเองได้ครับก็ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของแอร์รถยนต์นะครับแต่ถ้าทำแล้วมันไม่เย็นผมว่าเอารถเข้าไปเช็คระบบแอร์ดีกว่าครับผมDriving me all around Cali. I want a place in the valley. I want a hook that is catchy. I want my life to be classy. Man, I just wanna be happy. โอเคครับหลังจากที่เราไปฟังเก็บความรู้ในช่วงรู้เรื่องรถบายชีวิตติดใจแล้วก็ทีนี้เรากลับมาทดลองขับจริงๆกันบนถนนนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันครับไปครับท่านครับท่านครับท่านครับว่าไงนะชม
แอร์ข้างหลังเป็นไงบ้างครับโอ้โหเพลินไปหน่อยผมเพลินไปหน่อยโอ้แสดงว่าสบายมากมันได้มันเอาเรื่องเอาราวเลยล่ะความสะดวกสบายของมาเชตตี้คันนี้เอาผมเคิร์ฟไหมนะแอร์ก็เย็นเบาะก็นุ่มผมชอบเลยนะผมชอบนะประทับใจหลายๆส่วนหลายอย่างเลยนะเคิร์ฟเลยว่างั้นเคิร์ฟเคิร์ฟเคิร์ฟเลยว่าเรื่องภายในนี่ผมชอบเลยนะเบาะโดยเฉพาะเบาะส่วนหน้าแถว2เนี่ยผมว่ามันถ้าไม่เอาให้เว่อร์ๆมันก็เหมือนกับประมาณผมนั่งเบาะเฟิร์สคลาสอ่ะบนเครื่องบินเนี่ยมันปรับได้เอนได้มีที่พักขามีที่รองขาที่สำคัญที่ผมชอบเลยนะไอ้มีปรับไอ้เนี่ยบอร์ดนวดเนี่ยนวดด้วยมีนวดหลังด้วยถึงว่าผมไม่ต้องไปเสียตังค์หยอด20บาท30บาทตามห้างไปนั่งนวดแล้วก็เรื่องแอร์ด้านหลังนี่ผมยอมรับเลยนะฉ่ำเลยใช่ไหมครับฉ่ำฉ่ำเลยเพราะมันแยกส่วนจากด้านหน้าเนี่ยปรับอุณหภูมิที่ด้านหน้าใช่ไหมฮะตัวนี้ก็มาปรับความแรงปรับพัดลมว่าจะเอาแรงขนาดไหนเบาแล้วก็แอร์นี่มีทุกตอนของเบาะนั่งนะฮะก็คือว่าจะเป็นเบาะแถว2แถว3แถว4และที่สำคัญที่ผมชอบอีกอันนึงมากๆนะพอร์ต USB อย่างเงี้ยมีไหมนะฮะหลังมีอีกไหมฮะคันนี้มีทั้งหมด7จุด7จุดเลยว่างั้นเนี่ยครับท่านโอ้จัดเต็มจัดเต็มใครมานั่งข้างบนนี้โทรศัพท์หมดนี่ไม่ต้องกลัวเสียบได้หมดนะฮะแล้วขับมาโอเคนี่ขับมาเป็นไงบ้างอ่ะเอาถ้าผมเคิร์ฟเลยเนี่ยความรู้สึกมันไม่เหมือนรถตู้ที่หลายๆคนพูดนะท่านนะช่วงล่างด้านหน้านี่อะไรเนี่ยนะฮะตัวนี้ช่วงล่างด้านหน้าแม็กเฟอร์สันนะแม็กเฟอร์สันสตาร์ทนะครับใช่ด้านหลังอ่ะด้านหลังเป็นโฟลิงโฟลิงแล้วก็เป็นคอยสปริงมันก็เหมือนกับรถตู้คอมพิวเตอร์เดี๋ยวงั้นใช่ครับใช่ครับแต่คอมพิวเตอร์นี่นั่งนี่มีกระเด้งนะนึงแต่นี่ผมว่าโอเคมันนุ่มนวลขึ้นมันเขาน่าจะปรับเซตอะไรที่มันให้มันเป็นเหมือนกับรถบ้านมากขึ้นอ่ะเพิ่มเติมให้นิดนึงแล้วก็ท่านถ้าเกิดว่านั่งข้างหน้าข้างหลังเยอะๆหน่อยนะหน้ามันจะลอยเรื่องปกติหน้าลอยนี้พวงมาลัยก็จะแกว่งนิดนึงตามภาษาของรถที่มีความยาวมันก็จะแกว่งๆนิดได้ลงตัวมันหรูหรามันมีทั้งดีไซน์ลายไม้มีทั้งโครเมียมเข้ามาผมลืมภาพรถตู้คอมพิวเตอร์ของ Toyota ที่เป็นรุ่นพี่รุ่นน้องของเขาเลยนะใช่ก็เหมือนยกระดับขึ้นมาครับยกระดับขึ้นมาก็เหมือนกับเอามาขั้นกลางระหว่างคอมพิวเตอร์กับพวกไอเอาพาดหรือพวกรถตู้ระดับสูงขึ้นไปใช่ไหมเอาพาดเบลไฟเบลไฟพวกนั้นเนี่ยเป็นพรีเมียมแล้วกันพรีเมียมส่วนสูงขึ้นไปก็จะเป็นลักชัวรี่หน่อยลักชัวรี่แล้วแต่ชอบก็จะเป็นอย่างที่ผมบอกเมื่อกี้ใช่ไหมครับเอาพาดเบลไฟแล้วไอรถโอ้แบบหรูๆเนี่ยรถครอบครัวแบบเงี้ย11ที่นั่งเนี่ยเขาจัดอะไรมาให้มั่งเนี่ยก็ถ้าอยู่ในส่วนของคนขับแบบผมนะผมก็ใช้นี่มาตลอดทางที่ท่านหลับอ่ะผมก็ใช้นี่ระบบครูซคอนโทรลเป็นอะแดปทีฟนะตอนนี้เป็นอะแดปทีฟก็ปรับระยะห่างได้ปรับความเร็วกี่ระยะตัวนี้เซตไว้3ระยะ3ระยะใช่ไหมระยะก็ขึ้นอยู่กับความเร็วของรถอะตามปกติทั่วไปของรถทั่วโลกก็เร็วมากก็ระยะที่ตั้งไว้ก็จะกว้างหน่อยแต่ที่ผมชอบเลยนะเบรกดีมากนะยังไงก็ไม่ได้ทิ่มไม่ได้แกว่งข้างหน้าเป็นดิสหรือเป็นอะไรเป็นดิสใช่ไหมฮะแล้วก็ท่อลมใหญ่ก็เบรกนุ่มนวลดีเวลาเบรกแล้วท่านรู้สึกไหมผมว่าผมชอบความนุ่มนะความนุ่มความสบายผมว่ามันยังไม่โครงมากเท่าที่ควรหรืออาจจะว่าผมอาจจะนั่งแถว2นะหรืออาจจะไปลองแถว3แถว4อะไรอย่างเงี้ยยังไม่ได้ลองต้องลองครับต้องลองไหนๆก็ซื้อมาแล้วแล้วพละกำลังอ่ะสมรรถนะคันนี้เครื่องยนต์นี่ได้ข่าวว่าเป็นตัวเดียวกับคอมพิวเตอร์ใช่ไหมใช่ครับผมที่จัดขับมาเป็นไงบ้างอ่ะก็อัตราเร่งสมน้ำสมเนื้อกับขนาดรูปร่างครับก็เครื่องยนต์ก็เท่าไหร่นะ 2.8 ยังมาอยู่เท่าไหร่163ครับแรงบิดเยอะพอถึงกวนนะ420มันก็ต้องได้เยอะนะเพราะมันต้องแบกรับน้ำหนักของตัวรถพอสมควรนะใช่ครับแล้วไอ้คันนี้ไงนะครับครับเติมน้ำมันอะไรมาเนี่ยก็ดีเซลครับแต่จริงๆก็รองรับ B20 นะโอ้ย B20เหรอใช่ครับซึ่ง B20 นี่พูดถึงมันก็
ซึ่งปัจจุบันในรถดีเซลนี้เขาก็ปรับเปลี่ยนมาเล่น B20 เป็นเกือบหมดแล้วนี่ใช่ใช่ให้รองรับได้แล้วตามท้องตลาดซึ่งทุกค่ายทุกตลาดของเครื่องยนต์ B20 นะก็รองรับได้หมดครับรวมถึงตัวนี้ด้วยใช่ใช่แข็งเลยดิเมื่อกี้ก็ช่วงที่ลองขับมาจับอัตราสิ้นเปลืองในระดับสั้นๆแล้วผมก็ใช้วิธีเปิดครูซคอนโทรลนะล็อกความเร็วที่100รอบอยู่ประมาณ 1,800-1,900 ก็ตัวเลขหน้าจออยู่ 9.4-9.5 นะอันนี้กับสั้นๆก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ใช้ได้ขนาดของเครื่องยนต์น้ำหนักของรถก็เป็นที่น่าพอใจในระดับจริงๆเครื่องยนต์ดีเซลมันไม่ได้แพงอยู่แล้วครับค่าใช้จ่ายในการใช้งานนะครับโอ้เครื่องยนต์ดีเซลมันจะเป็นเครื่องยนต์ที่แบบมันเมืองนอกเขานิยมมากกว่าเครื่องยนต์เบนซินอีกนะใช่ใช่ใช่แล้วก็เดี๋ยวมาดูรถระดับ2ล้านนะอันนี้คือรุ่นท็อปที่เรามาทดสอบเอามารีวิวคันนี้ผมเห็นนะไอ้ที่บางแดดเนี่ยโอเคผมว่าโอเคอ่ะมันมีให้ทั้ง4บานเลยแต่ถ้าจะเพิ่มอีกสักนิดนึงให้เป็นไฟฟ้าอีกสักหน่อยว่าจะดีไหมนะฮะว่าดีไหมเนี่ยก็ผมว่าในภายภาคหน้าเขาก็น่าเก็บเอาไปคิดนะเนาะเพราะว่ารวมๆอย่างระบบช่วยเหลือการขับก็มีเยอะแยะการลื่นถลายการเป็นของToyota Safety ใช่ใช่ก็มีทั้งช่วยทางลาดชันเอ่ยเบรกอัตโนมัติเวลาถอยเอ่ยอะไรเงี้ยกล้อง360แล้วก็กล้องรอบคันใช่ใช่อันนี้ผมว่าโอเคนะผมชอบกล้อง360เพราะมันเหมาะกับรถใหญ่ๆ อ่ะไม่งั้นก็ขับลำบากหน่อยในเมืองอย่างนี้ไม่ต้องรถใหญ่ปัจจุบันรถเล็กก็มีกันแล้วใช่ถ้ารถใหญ่ไม่มีเนี่ยถือว่าแปลกแปลกๆเพราะว่ารถแต่มันไม่ใช่ว่าซื้อคันใหญ่แล้วจะออกต่างจังหวัดอย่างเดียวนะขับในเมืองก็ต้องใช้ใช่พวกนี้ก็เลยสำคัญแล้วก็มีไว้ไม่เสียหายไม่มีนี่เสียหายไม่มีนี่เสียหายใช่ใช่ไม่มีสิ่งเรื่องแปลกมันต้องมีเพราะมันช่วยได้เพิ่มทัศนวิสัยในการถอยหลังในการอะไรเงี้ยเพราะบางทีรถคันใหญ่ๆเราขับข้อเมืองเราต้องเพิ่มความระมัดระวังระวังมากขึ้นนะแล้วก็บางจุดเนี่ยเราอาจจะไม่ได้หันไปมองหรืออะไรระบบพวกนี้ก็จะช่วยเราไปในตัวI wanna party like Gatsby. I want a girl call me Daddy. I want a personal Caddy, driving me all around Cali. I want my life to be classy. Man, I just wanna be happy. I've been like rolling, they loving my stuff. I've been like going and plays in the club. I keep on growing, they see me come up. I keep on showing them why they in love. Nobody knowing just how we came up. If we keep going, we're blowing it up. We keep on rolling, it's never enough. We in the zone, yeah, they falling for us. Yeah. เอาละครับวันนี้เราทั้งสองคนนะครับผมก็พาท่านผู้ชมมารู้จักกับเจ้า Toyota Majesty นะครับครับซึ่งเป็น Toyota ตัวใหม่ครับเป็นรถตู้ไลน์อัพใหม่ของทาง Toyota ใช่ครับครับผมที่เอามาแข่งกับทางหยุนไดเฮดวันว่ากันตรงๆกันนะคู่แข่งคู่แข่งกันโดยตรงเลยครับวันนี้เราก็นำเสนอให้ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังได้รับรู้นะว่าถึงรายละเอียดว่าดีเทลเป็นยังไงหน้าตาเป็นยังไงเขามายังไงครับครับผมก่อนจะกลับไปนะครับผมก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ครับกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อจะได้รับรู้ข่าวสารก่อนใครติดตามกันได้นะครับในการชีวิตติดไร้แล้วพบกัน EP หน้าได้รู้กันแล้วใช่ไหมรีวิวให้ดูแล้วนะ If we keep going we're blowing it up We keep on rolling it's never enough We in the zone yeah they falling for us yeah. Don't judge real tricky